วัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Our History The Channel รายการที่ผมจะพูดถึงประวัติศาสตร์บอร์ดเกมนะครับแล้วก็เรื่องราวที่น่าสนใจที่เกี่ยวข้องกับบอร์ดเกมนั้นๆที่ผ่านมาเนี่ยเราจะพูดถึงบอร์ดเกมที่เกี่ยวกับเมืองเวนิสไปแล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงบอร์ดเกมที่เกี่ยวกับชาวเวนิสผู้โด่งดังบ้างนะครับนั่นก็คือบอร์ดเกมชื่อ The Voyage of Marco Polo นะครับที่มีแรงบันดาลใจมาจากนักเดินทาง Marco Polo นั่นเองเรามาทำความรู้จักกับ Marco Polo นิดนึงนะครับมาโคโปโลเนี่ยเป็นชาวเวนิสนะครับเกิดในปี1254เป็นลูกของนิโคโลโปโลซึ่งก็เป็นนักเดินทางเหมือนกันตัวพ่อของมาโคโปโลเนี่ยนิโคโลเนี่ยออกเดินทางไปตั้งแต่มาโคโปโลยังไม่เกิดเลยจนมาโคโปโลเนี่ยอายุได้15ปีเนี่ยนิโคโลถึงกลับมาบ้านนะครับแล้วก็มาเจอกับลูกชายตัวเองที่ตอนนั้นเนี่ยโตเป็นหนุ่มฟอแล้วหลังจากนั้นเนี่ยพอมาโคโปโลเนี่ยอายุได้17ปีพ่อของเขานิโคโลเนี่ยก็ออกเดินทางไกลไปอีกรอบนึงนะครับแต่ว่าคนนี้เนี่ยพาลูกชายก็คือมาโคโปโลไปด้วยทั้งนิโคโลแล้วก็มาโคโปโลเนี่ยก็เดินทางไปถึงประเทศจีนนะครับแล้วก็ไปเข้าเฝ้ากุ๊บไลข่านซึ่งเป็นผู้ก่อตั้งราชวงศ์หยวนกุ๊บไลข่านเนี่ยก็ถูกใจนักเดินทาง2คนนี้มากก็เลยแต่งตั้งนักเดินทาง2คนนี้เนี่ยให้เป็นราชทูตของพระองค์เองตัวมาโคโปโลกับนิโคโลเนี่ยก็ทำภารกิจต่างๆมากมายให้กับกุ๊บไลข่านจนเวลาผ่านไป20ปีเนี่ยมาโคโปโลถึงได้กลับมาที่บ้านเกิดเมืองเวนิสของตัวเองจริงๆแล้วมาโคเนี่ยไม่ใช่ชาวยุโรปคนแรกหรอกนะครับที่เดินทางไปเข้าเฝ้าจักรพรรดิจีนแล้วก็กลับมาแต่ว่าสาเหตุที่เรามักจะจดจำชื่อของเขาเนี่ยได้ดีกว่านักเดินทางคนอื่นๆก็เพราะว่ามาโคโปโลเนี่ยเขียนหนังสือขายดิบขายดีเล่มหนึ่งก็คืออิลมิลิโอเน่นะครับซึ่งก็เป็นหนังสือที่บอกเล่าการเดินทางในยุคนั้นแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้กับนักเดินทางนักผจญภัยแล้วก็พ่อค้าหลายคนรวมไปถึงตัวคริสโตเฟอร์โคลัมบัสเองด้วยทีนี้นะครับผมอยากจะเล่าให้ฟังถึงหนึ่งในภารกิจที่สำคัญที่สุดที่มาโคโปโลเนี่ยได้รับมาจากกุ๊บไลข่านนะครับก็คือการพาตัวองค์หญิงโคคาชินเนี่ยไปแต่งงานกับราชาแห่งเมืองทับริสซึ่งอยู่ในทางตอนเหนือของเปอร์เซียตรงนี้เนี่ยครับต้องเข้าใจก่อนว่าตัวกุ๊บไลข่านเนี่ยเดิมทีเป็นชาวมองโกนะครับแล้วก็มาปกครองประเทศจีนซึ่งคนมองโกเนี่ยก็จะโด่งดังในการใช้ม้าต่อสู้กับข้าศึกแต่จะไม่ค่อยมีความรู้ในด้านเรือเท่าไหร่นะครับซึ่งก็พอจะพาองค์หญิงเนี่ยไปแต่งงานกับเมืองอื่นเนี่ยโดยพาทางเรือเนี่ยก็ไม่ได้มีความมั่นใจที่จะพาไปเองก็เลยจำเป็นต้องให้ตัวมาโคโปโลเนี่ยรับภารกิจนี้มาโคโปโลกับตัวองค์หญิงโคคาชินเนี่ยก็เดินทางผ่านเมืองต่างๆมากมายนะครับผ่านสิงคโปร์สุมาตราศรีลังกากว่าจะไปถึงดินแดนเปอร์เซียซึ่งในตอนแรกเนี่ยคณะของมาโคโปโลเนี่ยมีกะลาสีมีนักเดินทางเนี่ย600คนแต่ระหว่างทางที่แบบว่าล่องเรือมาเนี่ยมันก็ผ่านอันตรายต่างๆมากมายคนก็เสียชีวิตมากจนเหลืออยู่แค่18คนเท่านั้น2ในนั้นเนี่ยก็คือตัวมาโคโปโลเองแล้วก็ตัวองค์หญิงโคโคชินแต่ว่ากว่าจะเดินทางไปถึงเนี่ยตอนแรกเนี่ยที่จักรพรรดิที่จะให้โคโคชินไปแต่งงานด้วยเนี่ยก็เสียชีวิตไปแล้วตัวองค์หญิงเนี่ยก็เลยไปแต่งงานกับลูกชายของจักรพรรดิคนนั้นแทนพอมาโคโปโลเนี่ยกลับมาถึงเวนิสเนี่ยแล้วก็เขียนหนังสืออิลมิลิโอเน่ออกมาเนี่ยมันก็เขาก็บอกเล่าเรื่องราวน่าตื่นเต้นมากมายนะครับหนังสือเล่มนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยนักประวัติศาสตร์ก็อ่านแล้วก็มาศึกษาดูว่าสิ่งที่มาโคโปโลพบเนี่ยมันมีอะไรบ้างแล้วมันตรงตามความเป็นจริงแค่ไหนนะครับคือมาโคโปโลเนี่ยก็ไปเห็นว่าประเทศจีนเนี่ยเป็นประเทศแรกที่ใช้เงินตราที่ทำขึ้นมาจากกระดาษนะครับแล้วมาโคโปโลก็เล่าไปถึงสัตว์ประหลาดที่คนยุโรปไม่เคยเห็นมาก่อนนะครับแต่ว่าสำหรับพวกเราเนี่ยมันก็คือตัวแรดนั่นเองนะครับแล้วก็นอกจากนี้เนี่ยมาโคโปโลเนี่ยยังไปเห็นถึงปรากฏการณ์นึงที่สำคัญมากๆก็คือปรากฏการณ์ดาวหางนะครับซึ่งนักดาราศาสตร์เนี่ยก็ได้เช็คตามวันเวลาแล้วว่ามันเกิดขึ้นในเวลานั้นจริงๆแต่ว่ามีอยู่สิ่งหนึ่งเนี่ยที่เป็นเหมือนกับข้อถกเถียงมากๆเลยว่าโตลงแล้วมาโคโปโลเนี่ยเดินทางจริงหรือเปล่าก็คือว่าตลอดในหนังสืออิลมิลิโอเน่เนี่ยมาโคโปโลไม่ได้พูดถึงสิ่งหนึ่งเลยก็คือกำแพงเมืองจีนนะครับไม่มีการพูดถึงกำแพงเมืองจีนในหนังสือเล่มนั้นเลยนักประวัติศาสตร์บางคนก็เลยบอกว่าเนี่ยสงสัยแบบหมอนี่ไม่ได้ไปมาจริงหรอกนะครับเป็นไปได้ยังไงที่ไปเมืองจีนแล้วจะไม่พูดถึงกำแพงเมืองจีนเลยแต่ในปัจจุบันเนี่ยเราก็วิเคราะห์กันแล้วว่ากำแพงเมืองจีนที่เราเห็นยิ่งใหญ่ในปัจจุบันเนี่ยมันเป็นสิ่งก่อสร้างที่สร้างขึ้นมาภายหลังนะครับคือกำแพงเมืองจีนเนี่ยมันมีตั้งแต่อดีตตั้งแต่หลายพันปีมาแล้วแต่ว่ามันก็ค่อยเสื่อมลงค่อยๆหายไปเรื่อยๆนะครับและในยุคของมาโคโปโลเนี่ยมันก็อาจจะไม่ได้มีกำแพงเห็นแบบยาวเหยียดหรือว่ายิ่งใหญ่อะไรขนาดนั้นทั้งหมดนี้นะครับก็เป็นเรื่องราวของมาโคโปโลนักผจญภัยผู้ยิ่งใหญ่ของทางเวนิสทีนี้เราจะมาพูดถึงบอร์ดเกม The Voyage of Marco Polo บ้าง
บอร์ดเกมนี้เนี่ยออกมาในปี2015นะครับแล้วก็นักออกแบบเนี่ยเป็นชาวอิตาลี2คนนะครับผมอาจจะพูดชื่อเขาผิดต้องขอโทษด้วยนะครับก็คือไซมอนลูเซียนี่กับแดเนียลทัสซินีในเกมนี้เราจะเล่นเป็นนักเดินทางนะครับเล่นเป็นมาโคโปโลเล่นเป็นนิโคโลแล้วก็เล่นเป็นนักเดินทางสำคัญคนอื่นๆที่จะต้องเดินทางไปเข้าเฝ้าจักรพรรดิกุปไลขานนะครับระหว่างเดินทางก็ต้องค้าขายทำภารกิจไปด้วยเกมนี้เนี่ยจะใช้ระบบที่เรียกว่า dice placement ก็คือในแต่ละตาเนี่ยเราจะทอยลูกเต๋าคนละ5ลูกซึ่งลูกเต๋า5ลูกเนี่ยพอทอยเสร็จปุ๊บเราก็เอาไปใช้ทำสิ่งต่างๆนะครับอาจจะเอาไปใช้แลกสินค้าพวกทองคำผ้าไหมเครื่องเทศหรือเอาไปแลกในสิ่งที่จำเป็นสำหรับการเดินทางเช่นอูฐเงินตรายิ่งเราทอยลูกเต๋าได้เยอะเราก็ยิ่งเอาไปแลกสินค้าได้เยอะแต่ขณะเดียวกันเราก็ต้องเสียเงินที่ใช้ในการแลกสินค้ามากขึ้นด้วยพอเราเดินทางไปบนแผนที่เนี่ยเราแวะไปแต่ละเมืองเนี่ยเราก็จะเปิดตลาดใหม่ทำภารกิจใหม่ๆแล้วก็ได้ความสามารถพิเศษที่สามารถเอาลูกเต๋าของเราเนี่ยไปแลกเป็นสินค้าในอัตราแลกเปลี่ยนที่ดีขึ้นได้เรื่อยๆด้วยแล้วก็หนึ่งในแอคชั่นที่สำคัญมากก็คือการสร้างร้านค้าในเมืองเวนิสตอนจบเกมเนี่ยเราก็จะมาเช็คคะแนนกันใครได้คะแนนมากสุดก็เป็นฝ่ายชนะทั้งหมดนี้ก็จะเป็นคร่าวๆเกี่ยวกับเกม The Voyage of Marco Polo แล้วก็เรื่องราวของนักผจญภัยคนนี้ในตอนหน้าเนี่ยจะเป็นตอนสุดท้ายแล้วครับในซีรีส์ของเมืองเวนิสของเรานะครับเรามาดูกันว่าเราจะพูดถึงบอร์ดเกมอะไรและประวัติศาสตร์เรื่องไหนขอบคุณครับ